ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิชิตดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสุดยอดยานพาหนะโคตรเจ๋งที่หลายคนเล็งไว้แต่เงินดันไม่พอซื้อในส่วนใหญ่ลดราคาแพงมันก็มาพร้อมขุมพละกำลังเครื่องยนต์รวมถึงรูปโฉมดีไซน์ที่สวยหรูสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ใช้ถนนทั่วโลกและมันก็แน่นอนเลยเงินที่จ่ายไปมันไม่ใช่น้อยค่าตัวแต่ละคันหลายร้อยล้านเวลาจอดเก็บแต่ละทีโรงจอดรถก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะมองข้ามไม่ได้เลยเวลาจะออกมาขี่ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่บ้านละห่ำและบ้านโคตรจะรวยจับมาขับลุยโคลนในเส้นทางที่พิเรนพิเรนเหมือนใช้รถผิดประเภทอ่ะใช้แบบไม่กลัวพังโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรถหรูรวยกระตังที่เอามาขี่แบบไม่กลัวพังไม่แต่หน่อยเดียวเสียนิดหน่อยจะเปลี่ยนคันใหม่และเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goเจ้า Lamborghini Huracan Performante เป็นรถในฝันที่ใครก็อยากครอบครองรูปทรงมันโฉบเฉี่ยวสุดๆมาพร้อมขนาดล้ออลอย20นิ้วภายในตกแต่งเน้นคาร์บอนไฟเบอร์พละกำลังเครื่องยนต์ V10 ความจุ 5.2 ลิตรวาล์ว ID ผลิตจากไทเทเนียมจนสามารถเพิ่มแรงม้าได้ไกลถึง640แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติคัสคูแบบ7จังหวะกระชากแต่ละทีนิ่มนวลใจฉับไวขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยฟังมาขนาดนี้ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนสุดบ้าระห่ำนำรถไฮเอ็นแบบนี้มาขี่ลุยโคลนหนาตักเป็นทางขึ้นเขาที่เมื่อคืนฝนตกดูจากภาพแล้วเหมาะสำหรับทาง10ล้อเหลือเกินชายคนนี้เพลิดเพลินในการขับใหญ่สนุกพี่เขาแหละดูออกขับดิฟไปวนมาขี้ควรติดช่องระบายลมจอดแค่ออกสักพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวความร้อนขึ้นซวยไปใหญ่ปัดโถลูดออกขนาดนี้ผมนี่เสียวรถลายจังเลยหลังจากที่ลุยเสร็จมาดูสภาพรถดีกว่าโคนก่อแข็งตัวหมดสภาพรถราคาหลายสิบล้านลำบากล้านล้างรถไปอีกมีใครเขาทำกันบ้างแบบนี้แก่ดินโคนออกปางหัวหมาแตกอ่ะMcLaren P1 GTR มันคือซุปเปอร์คาร์ตัวโหดที่มาพร้อมขุมพลัง V8 ความจุ 3.8 ลิตรสามารถรีดพละกำลังสูงสุดได้ถึง986แรงม้าไอ้ยาโคตรพ่อโคตรแม่แรงจุดเด่นมันคือสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ทำให้ตัวรถมีความลู่ลมมากขึ้นสวยเทพแถมแรงขนาดนี้ใครจะไปคิดเนาะว่าจะมีคนมาขับกลางสนามหญ้าดิฟวนไปวนมาขี้ดินกระจุยเสียงเครื่องมันช่างดังเล้าใจไหนขอลองฟังหน่อยคนขับบอกมันไม่สุดติ่งจัดไปเลยเปิดประตู2ข้างจะได้เหมือนไม่อ้างว้างคนเดียวขี้ฟงขี้ฝุ่นอะไรเข้าไปหมดแต่พี่แกไม่สนใจหรอกรวยไม่จริงทำไม่ได้เด้อแบบนี้แกขับไปรถกระบะไปเลยซุปเปอร์คาร์ราคาหลายสิบล้านจะเอามาขี่แบบนี้หาน้อยมากสุดติ่งกระดิ่งแมวมาดูสายเรียบหรูกันบ้างดีกว่าฉายาคือนั่งบนกรีบเมฆรถอะไรโคตรจะนุ่มขนาดกระโดดใส่ผ้าห่มมันก็ยังนุ่มไม่เท่าเลยนั่นก็คือโรลอยเป็นรถที่มีค่าตัวสูงมากหมู่ดาราฮอลลีวูดนักกีฬารวมถึงนักดนตรีระดับแนวหน้านิยมซื้อรถรุ่นนี้กันจังเลยตัวโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมทั้งเบาและแข็งแกร่งมีความยืดหยุ่นสูงอ่ะขนาดตกหลุมไม่รู้สึกจึงมีคนคิดพิเรนอยากนุ่มมากนักใช่ไหมลองจับมาขับสายโหดดีกว่าดูซิจะเอาอยู่เปล่าทั้งลุยสนามหญ้าดินกระจายขับฝ่าแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำนี่กระจายไววอดแต่คุณลองสังเกตตัวรถดูมันแทบจะไม่ขยับขึ้นลงเลยโชคมันซับแรงไปหมดแล้วว่าขับฝ่าอย่างชิวโคตรนิ่มและสิ่งที่พิเศษอีกจุดก็คือการซับเสียงจากภายนอกโอ้โหเงียบเหลือเกินความจริงมันสามารถเงียบได้อีกเด้อแต่คนผลิตบอกว่าพอก่อนเงียบเกินไปมันจะไม่ดีโดยวัสดุซับเสียงที่ถูกติดตั้งรอบคันมีน้ำหนักรวมกว่า130กิโลกรัมนั่นถือว่าหนักกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ทั่วไปสุดยอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดซูเปอร์คาร์หลักร้อยล้านบาทคงไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แล้วแหละมันคือไฮเปอร์คาร์ยี่ห้อโคนิเซกเป็นรถสมรรถนะสูงสัญชาติสวีเดนขุมพลัง 1,500 แรงม้าเครื่องยนต์ V8 5.0 ลิตรเทอร์โบคู่อีกด้วยจุดเด่นมันคือความโฉบเฉี่ยวใครเห็นก็เป็นต้องเหลียวตามองตัวถังมันจะออกสียาวหน่อยความยาวเกือบ5เมตรแน่ฐานกว้างเกือบ2เมตรดูบึกบึนเบลเลอร์เบเตอร์ก่อนจะมาขายจริงขอจับเทสสักหน่อยโดยขึ้นลูกระนาดที่มีขนาดความใหญ่สุดๆกระดกโอ้โหหน้ายกดังตักๆเป็นรถทั่วไปในช่วงล่างไม่เหลือแค่ระนาดก็ว่าโหดแล้วขับขึ้นฟุตบาทอีกพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเทสโคตรโหดอ่ะมันผ่านการทดสอบนี้ไปได้ใครมีเงินเหลือก็ซื้อไปเถอะทนยิ่งกว่ารถไถอีก
จ้า Bugatti Veyron ปี2008ที่มีเพียงไม่กี่คันบนโลกราคาเฉลี่ยเกือบ40ล้านนับเป็นอีกหนึ่งรถสปอร์ตที่มีเครื่องยนต์วางกลางสมบูรณ์แบบโดยทาง Bugatti ผลิตทั้งหมดเพียง450คันแต่เนื่องจากหลายคันเป็นรุ่นพิเศษดังนั้นเจ้ารุ่นเดิมจึงมีเพียง252คันและไอเทมมากเลยใช่ปะล่ะดีไซน์ภายนอกดูโดดเด่นด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ท่อไอเสียแต่งบวกกับล้ออลูมิเนียมภายในเน้นเรียบหรูทูโทนเครื่องยนต์ดูกระหึ่มเล้าใจมากเป็น W16 ขนาด 8.0 ลิตรจับคู่กับเกียร์7สปีดกำลังสูงสุด 1,001 แรงม้าในส่วนความเร็วสูงสุดวิ่งถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับต้องรวยขนาดไหนกันเชียวที่นำรถแลไอเทมมาขับลุยหิมะที่หนาเตอร์ขับเอามันไม่สนใจอะไรเลยเปิดกระจกดีดเข้าปากสนุกเชียวคนต่างประเทศทำอะไรสุดติ่งรถดันหิมะด้านข้างนี้อายถ้าเราสังเกตดูหิมะมันหนามากเลยเด้อถ้าเป็นคนทั่วไปคงกลัวกระจังหน้าหลุดแล้วแหละแต่ชายคนนี้ไม่กลัวจะพังก็พังไปเลยรถยนต์ค่าย Dodge ที่หลายคนนะครับไม่เคยได้ยินซึ่งผมเองก็เช่นเดียวกันตอนแรกก็นึกว่า Ford Mustang ทรงมันคล้ายๆอ่ะมันคือรถยนต์สมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดการขับขี่มีความจัดจ้านได้ล้ออลอยขนาด20นิ้วติดมาจากโรงงานเลยยื่นออกมาเต็มซุ้มล้อมันดูลงตัวสุดๆแต่ว่าใครจะไปคาดคิดว่าล้อสวยขนาดนี้ยังมีคนไม่ถูกใจอีกเจ้าของเป็นคนคลาสสิกหัวจอกแนวโบราณหน่อยจัดเลยใส่ล้อเกวียนผมขอภาคตามภาษาชาวบ้านคนไทยไม่รู้พี่แกไปหามาจากไหนจับยัดใส่แปรงนิดหน่อยพอดีเลยหน้าสัมผัสมันช่างน้อยนิดเจอหิมะหน่อยโอ้โหอย่างลื่นมันใช้งานได้จริงปะเนี่ยแต่จะว่าไปแล้วทรงมันก็ดูเท่ไปอีกแบบและล้อยื่นมาขนาดนี้จะหักเลี้ยวมากเกินไปไม่ได้ติดชัวร์ป้าบ 100% ขับไปโชว์ใครก็มีแต่ค้นคำหาทำไปทั่วแต่ไอเดียก็เจ๋งดีต้องมีเงินแหละถึงจะทำได้เป็นคลิปไวรัลเมื่อเกือบ10ปีก่อนเมื่อ Ferrari Enzo ที่เป็นซุปเปอร์คาร์สมรรถนะสูงเป็นรถสัญชาติอิตาลีที่มีฐานรากการออกแบบและผลิตมาจากรถแข่งฟอร์มูล่า1เลยโดยเฉพาะการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ประกอบเป็นตัวถังในสมัยนั้นถือว่าสุดยอดในส่วนออปชันอื่นเช่นระบบเกียร์และเบรกซึ่งล้วนมาจากเทคโนโลยีฟอร์มูล่า1ทั้งสิ้นเครื่องยนต์ Enzo ขนาด12สูบถูกปรับปรุงมาจากเครื่อง V8 สมัยนั้นสามารถทำความเร็วได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตออกมาเพียง401คันสมัยนั้นรูปทรงแบบนี้ถือว่าสวยมากขนาดยุคนี้ยังมองสวยอ่ะหลายคนนะครับข้างใครในความแรงจึงจับมาลองลงแท็กสักหน่อยโดยลุยทางที่ควรสุดเละและดิฟแบบสุดโต่งคันเร่งมีเท่าไหร่พี่แกใส่หมดอ่ะเป็นคนทั่วไปนี่โคตรเสียดายรถจับมาขับเป็นทางออฟโรดไปเลยแต่จะว่าไปแล้วพลังเครื่องยนต์มันช่างแรงจริงๆวิ่งชิวไม่สนใจใครLamborghini Gallardo ปี2004เป็นรถยนต์แบบซับคอมแพคหลังจากผ่านการปรับโฉมมาหลายรุ่นกลายเป็นมีขนาดใหญ่ขึ้นหลูหลาหมาเห่าและยังได้รับความช่วยเหลือจากวิศวกรชาวเยอรมันในส่วนการออกแบบต่างๆสุดท้ายรถที่ดูน่าทึ่งก็คือขุมพลังเครื่องยนต์จับยัดเครื่อง V10 ลงไปเป็น V10 โฉมใหม่ที่ดูสมบูรณ์แบบในสมัยนั้นถือว่าโคตรจะสุดแต่ว่าสิ่งที่สุดยิ่งกว่าคือการยกมันขึ้นมาให้สูงขึ้นกลายเป็นรถออฟโรดไปเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดถือเป็นการลบข้อด้อยของซุปเปอร์คาร์ตลอดกาลโดยมันถูกไฟและแต่งจากสำนักเนเธอร์แลนด์เสริมช่วงล่างยกสูงมาหลายนิ้วสเกิร์ตซุ้มล้อใหม่ด้วยแถมมียางอะไหล่ติดตั้งบริเวณหลังคาด้านหลังเพราะมันสามารถใช้งานได้จริงสามารถดูทางออฟโรดได้จริงอ่ะไม่ได้มีไว้แต่งแค่เทนับว่าเป็นรถที่น่าสนใจถึงแม้จะเป็นปีเก่าแต่ความเล้าใจนี่โอ้โหสุดยอดมาสนนราคาอยู่ที่ 125,000 ดอลลาร์ราคายังไม่รวมภาษีนำเข้าเด้อใครสายสะสมมาจัดเลยและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้มใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมากๆ